หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมถ้าเอ่ยถึงรถที่นำมาใช้ในการขายของเนี่ยทุกคนจะชินกับคำติดปากเลยคำว่าฟู้ดทรัคครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้ทำฟู้ดทรัคกันให้ได้ชมแต่ว่าต้องบอกจริงนะครับว่าขั้นตอนหรือวิธีการทำอะไรต่างๆเราไม่ได้ใส่มาทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยเราทำกะว่าทำเล่นๆมันเป็นรถที่จอดอยู่ที่สตูดิโอโรงรถนิยมของเราซึ่งเป็นสำล้อหน้ากบนะครับแต่สูงมิเจ็ดทีเนี้ยก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้บางส่วนแล้วก็จากคำเรียกร้องของแฟนรายการว่าอยากจะชมเราก็เลยนำภาพบางส่วนบางตอนที่พอจะหลงเหลืออยู่นะครับมาให้ได้ชมกันซึ่งก็จะมีวิธีการต่างๆในการดัดแปลงในการทำสีในการประดับตกแต่งนู่นนี่นั่นยังไงเดี๋ยวได้ไปชมกันแน่นอนสำหรับฟู้ดทรัคกันเลยทำงานโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนก็ถ้าท่านใดเคยดูรายการรถนิยมตั้งนานมาแล้วเนี่ยที่สตูดิโอของเราก็จะมีเจ้าแดสซูมิเจ็ดนะครับเป็นตัวสำล้อหน้ากบเนี่ยจอดอยู่บริเวณหน้าสตูซึ่งมันอยู่รับใช้เรามายาวนานเป็น10ปีละตอนนี้ก็เอากลับมาบูรณะกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่าบูรณะด้วยการใช้เวลารวดเร็วที่สุดแล้วก็ใช้งบประมาณต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตกแต่งทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนพ็อปให้มันเป็นฟู้ดทรัคเท่ๆเป็นร้านขายเครปขายอะไรต่างๆนะครับอีกหนึ่งไซต์โปรเจกต์งานนะครับสำหรับรถนิยมของเราณวันนี้กระแสของการนำรถมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับมาใช้ในการขายของเรียกงั้นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคฟู้ดไบค์หรือว่าอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมกันในวงกว้างละวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราจะได้นำโปรเจกต์เนี้ยมาลุยมาทำให้ได้ชมกันในสไตล์ของรถนิยมครับระหว่างที่เราลองงานอื่นที่เราส่งไปทำนะครับก็เห็นไปละมี1คันที่เราทำเสร็จไปแล้วก็คือเจ้าตัวสำล้อหน้ากบนะครับอันนั้นเป็นฟู้ดทรัคนะครับอันนี้มาเจออีกหนึ่งงานของเราฟู้ดไบค์นะครับจากที่ใครได้เห็นเจ้าตัวสำล้อนี้นะครับเป็นสำล้อตราม้าบินนะครับที่อายุประมาณสัก40กว่าปีแล้วซึ่งเราซื้อมาเก็บกันไว้นานแล้วตอนนี้มีการใส่พร็อพทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งนะครับแต่ไฟแล้วก็เบาะต่างๆที่เราซื้อใหม่มาแต่ว่าเราอยากคงสภาพให้มันอยู่สภาพเดิมที่เป็นสำล้อในยุคโบราณแล้วก็ส่วนงานต่างๆที่เราทําในส่วนโครงสร้างหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีความเสียหายค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาดัดแปลงทําเป็นอะไรใหม่ๆเล่นดีกว่าก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะทําดัดแปลงทําเป็นร้านนะครับเป็นฟู้ดไบค์เป็นสำล้อแต่ว่ามีพ่วงหลังนะครับเอาง่ายๆบางคนเรียกว่ามันว่าเป็นซาเล้งก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับมีการทำโครงสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำไปนี่ครับต่อโซ่มานะครับ3ชุดครึ่งก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมขับขี่แล้วตอนนี้กำลังขึ้นโครงสร้างขึ้นฟังก์ชันของงานทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตดำเนินงานกันต่อไปเร่งมือกันอีกนิดนึงโปรเจกต์ที่เราจะเริ่มเรื่องขึ้นมาเลยก็คือเจ้าตัวสำล้อตาม้าบินของเรานะครับซึ่งเป็นสำล้อที่อยู่ในความทรงจำในวัยเด็กของผมนะครับซึ่งเคยนั่งไปโรงเรียนเคยนั่งไปจ่ายตลาดกับแม่เคยใช้มันในชีวิตประจำวันแต่วันนี้มันก็ค่อยๆหายสาบสูญไปครั้งนี้แหละครับจะได้นำมันกลับมาบูรณะให้ได้ชมกันในรายการอย่างสวยงามแน่นอน
ีอะไรทำแรงบันดาลใจความฝันมาจากวัยเด็กนะครับสมัยเด็กๆเคยเห็นสำล้อแบบเนี้ยที่เรานั่งไปโรงเรียนหรือว่านั่งไปตามตลาดต่างๆในตอนเด็กๆนะครับแล้วมันก็หายสาบสูญกันไปวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นใหม่อีกทีนึงแล้วก็ได้มีโอกาสทำมันขึ้นมาให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็ความฝันที่อยากจะปั่นสำล้อถีบของผมมันคงได้เป็นจริงเอาคราวนี้แล้วครับอ่ะแล้วมาส่วนด้านซ้ายของผมนะครับนี่ตัวนี้นี่เป็นความพิเรนส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราซื้อจักรยานยีราฟนะครับจากที่เชียงกงมาเราก็คิดว่าเฮ้ยทรงของยีราฟเนี่ยเคิร์ฟทุกอย่างมันได้ลักษณะแบบนี้เราน่าจะทำเป็นบูทไบค์แบบเนี้ยได้ค่อนข้างสวยงามซึ่งเราเห็นแบบในต่างประเทศแล้วพูดกันถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรามาทำกันในครั้งนี้นะครับสำหรับไซด์โปรเจกต์ก็คือการนำเจ้าตัวจักรยานยีราฟซึ่งเป็นจักรยานดั้งเดิมเก่าแก่ที่เก็บไว้ที่โรงรถนิยมของเรานะครับก็ครั้งนี้คงเป็นหนึ่งครั้งที่เราจะนำมาดัดแปลงทำเป็นฟู้ดไบค์มันก็เลยเกิดนะครับเกิดเหตุการณ์รวมร่างกันนะครับระหว่างจักรยานยีราฟกับรถเข็นธรรมดาสิ่งสำคัญเลยเพื่อย่นเวลาของเราก็เลยได้ไปซื้อรถเข็นตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นสำเร็จรูปจากร้านขายรถเข็นผักธรรมดาเลยนะครับซึ่งใส่เป็นล้อใส่อันนี้น่าจะเป็นล้อฟีโน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งโครงสร้างของมันนี่เอาล้อหน้าออกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการวางโครงสร้างอะไรต่างๆเข้าไปใหม่รับรองว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันแน่ๆทีแรกเราวางแผนว่าเราจะทำเป็นรถไอติมนะครับก็มีส่วนของลมส่วนของอะไรขึ้นมาไม่ต้องเสียเวลาละเดี๋ยวไปดูแล้วก็ลุยงานต่างๆเดี๋ยวโครงสร้างให้เสร็จเดี๋ยวได้มาประกอบตกแต่งกันครับการที่นำจักรยานยีราฟมาต่อบริเวณคอเข้ากับรถเข็นนู่นนี่นั่นใช้เทคนิคใช้อะไรของเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามวิธีเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ในงบประมาณที่จำกัดซึ่งเราไม่ต้องไปดัดแปลงมันเยอะแล้วมันก็ยังสามารถขี่ได้จริงจากการทดลองของเราด้วยทีละมันก็มาจากเศษกระดาษที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่นะครับใช้จินตนาการลากขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีแบบแผนหรือว่าอะไรเราใช้ตามความคิดเราที่เราอยากทำแล้วก็สร้างมันขึ้นมาผมมองว่าจากเศษขยะเก่าๆจากสิ่งของที่เหลือใช้ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายในสายตาใครเราจะสร้างสรรค์ให้มันเป็นงานศิลปะออกมานะครับปัญหาแรกที่เจอคือยางแตกนะครับเดี๋ยวต้องจัดการกับยางให้เรียบร้อยก่อนมาทีมงานไปปะยางใส่กลับเข้ามาก่อนนะครับอันนู้นโครงสร้างใกล้แล้วเดี๋ยวคันนี้นะครับยีราฟของเรานะครับเอกลักษณ์ของสำล้อม้าบินยุคนั้นมันอยู่ที่เทพพนมถึงแม้มันจะเก่าแต่ถ้าเราทิ้งมันไปนะเสียดายครับน้อยๆเรายังมีตราสัญลักษณ์ของสำล้อในยุคนั้นนะครับหลงเหลือให้ลูกหลานเราได้ดูแม้กระทั่งมันกลายเป็นฟู้ดไบค์ไปแล้วโอเคถ้าพูดถึงสำล้อนะในความทรงจำคุณจะเห็นลายเป็นเทพพนมเป็นลายเซ็นเป็นบริษัทห้างร้านจีนอะไรต่างๆที่ทำณวันนั้นอันเนี้ยมันคือความคลาสสิกอย่างยิ่งใหญ่เลยที่มาติดตัวสำล้อไทยมาแต่โบราณนะครับเราจะได้ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างไป
ให้สมกับคำที่ว่าสำล้อถูกหวยเป็นยังไงนะครับลองเก็บงานต่อครับนี่ครับโครงสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วญาติสนิมมันนิดนึงก่อนครับสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ